บอกเลยครับว่ายุคนี้คือยุคมืดดาวทองล้มเหลวสุดๆยับคาบ้านมา26ปีโค้ชอ้างไม่ได้ดูเกมทีมชาติไทยเจอรัสเซียเลยไม่สามารถวิเคราะห์ช้างศึกได้เฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้พี่ไม่ดูทีมชาติไทยแข่งเลยเหรอส่วนสื่อเวียดนามชี้ทีมชาติไทยเกเรหนักตบหน้านักบอลเหงียนโอ้ส่วนโซเชียลจากบ้านเราจวกจากผู้หวังดีกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยขณะที่ช้างศึกเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนักเตะพอใจฟอร์มการแข่งขันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากเกมทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามมาเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นต่างๆนะครับออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดทางฝั่งไทยด้วยแล้วก็ทางฝั่งเวียดนามเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปภาพรวมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคืออย่างแรกเลยต้องบอกว่าผมก็งงนะกับโค้ชเวียดนามเนี่ยบอกว่าวิเคราะห์ทีมชาติไทยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูทีมชาติไทยเล่นกับทีมชาติรัสเซียเอาจริงๆการเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องดูก่อนหน้านั้นหรือเปล่าครับ4ซา5เกมหรือดูสไตล์ดูฟอร์มอิชิอิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดมันก็ดูแปลกๆมากๆเลยนะครับคือเกมนั้นอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่สามารถเห็นได้ว่าฟอร์มแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรู้อยู่ดีว่ารูปแบบวิธีการของอิชิอิเนี่ยจะมาไม้ไหนหรือว่าทีมชาติไทยมักจะเล่นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาละครับตามนั้นนะฮะเจ้าตัวบอกว่านั่นก็คือ1อย่างนะแต่อีกอย่างนึงก็บอกว่าสภาพร่างกายของนักเตะเวียดนามไม่ดีนะฮะไม่ฟิตมันอ้างได้เหรอครับบอกว่าสภาพนักเตะของเขาเนี่ยไม่ฟิตก็เลยแพ้ให้กับทีมชาติไทยมันก็แปลกอีกนะเขาบอกว่าโอเคแหละที่พูดแบบนี้ก็คือลีกของไทยเนี่ยเล่นไปแล้ว5นัดนะขณะที่ทีมของเวียดนามเนี่ยผู้เล่นยังไม่ได้เข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยทำให้สภาพร่างกายความฟิตเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับแต่เอาจริงมันก็นะมันก็พูดยากนะถึงการแข่งขันแล้วมันจะมาตีว่าไม่ฟิตมันคงไม่ได้นะฮะผู้เล่นในการแข่งขันวีลีกเนี่ยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สามารถเล่นได้90นาทีนะครับแล้วก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพที่ดีที่สุดนะครับแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปพัฒนาใหม่นะครับเรื่องศักยภาพความฟิตต่างๆเรื่องความสมบูรณ์บอกได้เลยครับว่าจับวิ่งขี้แตกฮะนักเตะเวียดนามเจอแน่นอนตามที่โค้ชคิมระบุแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือเรื่องของพายุเข้ามานะฮะเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับหลังจาก2นัดที่ผ่านมาทั้งทีมชาติเวียดนาม2นัดแล้วไทย1นัดเนี่ยนะฮะก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ของนักเตะเขาแต่อยากจะให้ผลการแข่งขันเนี่ยออกมาเป็นทางฝั่งของเวียดนามมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าอยากจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่เวียดนามที่เจอพายุนะครับสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละครับเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าแต่มันก็มีประเด็นออกมาจากสื่ออีกนะครับจากทางด้านเวียดนามทางไทยก็เอามาดูแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงไหมคือหลังจากที่เวียดนามแพ้เรามายาวนานเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายืดเวลาไม่ชนะไทยในบ้านออกไปถึง26ปีนะครับครั้งสุดท้ายที่เวียดนามเอาชนะไทยในบ้านของเขาได้คือรอบรองชนะเลิศไทเกอร์คัพปี98แต่พอมาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นไงในบ้านพวกเขาแพ้อีก 2-1 นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันมีอยู่ภาพอยู่จังหวะหนึ่งถ้าเราได้ดูเกมการแข่งขันเนี่ยที่วรชิตเนี่ยไปอัดนะฮะผู้เล่นเวียดนามอัด1อัด2อัด3ตรงนั้นมันก็ฟาวจริงๆแหละครับแต่ผู้เล่นเวียดนามเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็ลุกขึ้นมาฟึดฟัดฮึดฮัดเอ้ยจะเอาเรื่องแต่เจ้ายิมก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะในบทบาทผู้ที่ไปเตะเขานะครับก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ฝั่งนู้นไม่พอใจครับแล้วก็โอ้โหไอตัวปวดเนี่ยก็มาอยู่แล้วนะฮะนั่นคือเง็กง็อกไฮคือไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวตีอยู่แล้วนะฮะแต่ขณะเดียวกันมันเป็นเฟรนลี่แมตช์ทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราก็พยายามจะเข้าไปห้ามนะครับโดยมีศาสลักษณ์ไหประโคนเนี่ยพยายามจะเข้าไปยุติบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีเรื่องมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคุณออกไปนู่นนี่นั่นคือถ้าดูจากภาพการแข่งขันเราก็จะเห็นแบบนั้นนะครับแต่ทางสื่อเวียดนามไม่ได้มองอย่างนั้นเขาบอกว่าไอ้ช่วงจังหวะห้ามอ่ะคุณไม่ได้ตั้งใจไปห้ามนี่คุณจะไปหาเรื่องเขาคุณไปตบหน้าเขานะฮะซึ่งเขาก็จะเอาภาพบางมุมเนี่ยที่มีผมก็ต้องบอกนะครับว่าพอจากภาพเนี่ยมันอาจจะดูว่ามีมือไปสัมผัสที่ใบหน้าแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันสัมผัสหรือมันตบหรือมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
สุดท้ายแล้วสื่อเวียดนามไม่สนครับเล่นงานล่อศาสลักไหบโคนฮะเกเรตบหน้าไม่โอ้โหเล่นไม่มีน้ำใจนักกีฬานะฮะนี่คือทางฝั่งของเวียดนามแต่ทางฝั่งไทยก็มองอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยนี่เราเป็นคนที่เข้าไปห้ามนะฮะจากคนที่มีหวังดีเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยซะอย่างนั้นมันใช่เหรอมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเนี่ยเจ้ายิ้มก็ยังยิ้มอยู่เลยนะฮะต้องบอกว่าไอ้จังหวะนี้เนี่ยเราฟาวล์เราก็โดนไปเหลืองแต่ทางเวียดนามก็ฮึดฮัดสุดท้ายกลายมาเป็นว่ามาโจมตีไทยอีกว่าอ้าวเราไปเล่นเกเรใส่เขาแบบนี้มันก็ไม่น่าจะใช่นั่นเองนะครับส่วนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับล่าสุดครับเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนมีสีหน้าสีตาเนี่ยโอเคเลยนะครับสดชื่นนะครับซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็คงจะต้องเดินทางกลับสโมสรต้นสังกัดแหละครับเพื่อไปลงทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ไล่กันยาวๆไปเลยนะฮะจนไปถึง Kings Cup นะฮะก็ต้องมาดูกันอีกว่ามาซาทาราชิอิเนี่ยคิดอย่างไรนะครับและนักเตะทุกคนเนี่ยหลังจากเดินทางมาถึงแล้วมาซาทาราชิอิรอบหน้าจะเรียกตัวเดิมเข้ามามั้ยหรือมีการผสมประสานมากยิ่งขึ้นวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของทั้งนักกีฬาแล้วก็โค้ชอิชิอิมาฝากเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยหลังจากเดินทางถึงประเทศไทยนั่นเองครับ選手がいるリーグをしっかり見ながらいいパフォーマンスの選手というのを選びたいなと思います。ก็จากนี้ไปเราก็จะไปดูนักเตะในไทยลีกแล้วก็จะเรียกหรือคัดนักเตะที่มีผลงานที่ดีจากการเล่นไทยลีกใหม่หลายคนที่ไปน่าจะไปรวมกับเกมคุ้มไก่ใช่ส่วนนี้ไทยจะอยู่ว่าไทย選手さっき言った通り期待通りの活躍してくれたんじゃないかなก็ที่โค้ชตอบไปแล้วนะครับว่าทุกคนก็ทำตามเป้าหมายที่โค้ชคาดหวังไว้ครับและตั้งเป้าไว้ก็ตัวสโนว์ไก่ซีซั่นแค่จะนับแต่今回ไทยลีกでプレーしている選手に対してもやっぱりリーグでの各クラブでのプレーの質を上げてほしいっていう話をしたので全体的なレベルアップっていうのは必要だと思います。ไปอันนึงไม่ใช่ว่านักเตะใหม่อย่างเดียวหรือนักเตะรุ่นใหม่หรืออายุน้อยอย่างเดียวโค้ชประมาณว่าก็บอกว่าหลังนี้ไปเวลากลับสโมสรพยายามทำตัวหรือว่าพยายามพัฒนาตัวเองให้เลเวอร์มันอัพขึ้นไปมากกว่าที่เราอยู่ตรงณจุดนี้ประมาณนี้ครับก็ได้บอกนักเตะไปหลังจากแชมป์ทีมชาติไปล่าสุดเป็นเกมล่าสุดกับที่เราเจอเวียดนามครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมภาพรวมผมคิดว่าเราก็แบบเราเล่นดีครับก็ดีใจมากที่ชนะได้ผมคิดว่าแบบเวียดนามเขามีทีมดีเขาแบบอยู่ด้วยกันนานครับเราทีมเราก็แค่แบบมีคนใหม่มาเยอะมากก็ผมคิดว่าแบบดีมากเราชนะได้ครับการไม่ลงเล่นตัวจริงของทีมชุดใหญ่ครับรู้สึกไงบ้างของเราผมก็แฮปปี้มากดีใจมากที่มีโอกาสโค้ชสตาฟที่เชื่อผมที่ผมลงเล่นได้ครับผมก็ดีใจมากที่มีโอกาสครับจากนี้ตั้งเป้าของทีมชาติที่ใหญ่ยังไงหวังว่าจะอะไรก็target with the A team เดี๋ยวพูดจริงๆนะผมแบบอยากชนะทุกเกมครับก็อยากทำดีทุกเกมก็อยากให้แบบแฟนบอลดีใจอยากให้ประเทศไทยแบบดีใจครับแล้วเกมที่เล่นเจอรัสเซียรู้สึกเสียดายไหมครับก็เสียดายมากครับนี่เป็นเกมใหญ่ครับที่แบบเราเชสเราได้ครับก็เสียใจมากก็เชื่อเป็นทีมดีก็แชมป์นี้หวังที่จะติดทีมชาติต่อเนื่องในแบบทีมชาติหน้าที่รออยู่ในเดือนหน้าหวังว่าจะมีชื่อประธานไหมครับโอ้อันนี้ผมไม่รู้ครับแต่ผมอยากติดครับก็ต้องให้โค้ชสตาฟดีไซน์ครับแต่ผมพร้อมทุกทีครับตัวประธานรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นไหมหลังจากถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติรอบเนี้ยก่อนหน้านี้เหมือนกับมีกระแสหลายรอบแล้วแหละอยากให้ตัวประธานกลับมาติดทีมพอมีชื่อรอบเนี้ยรู้สึกว่าผ่อนคลายความรู้สึกเราผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นไหมผมก็คิดว่าแบบผมดีใจอ่ะที่มีชื่อตอนนี้ผมก็แบบอยากทำแบบทำดีที่สุดทุกครั้งเลยผมสู้แบบทุกเกมผมคิดว่าทุกคนรู้ผมสู้ทุกเกมก็อยากชนะทุกเกมด้วยแล้วยังไปรอบนี้กับบรรยากาศกับในทีมกับพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าแบบดีมากครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแบบ very easy ที่
อยู่ด้วยกันครับปรับตัวดีขึ้นคือดีขึ้นมากครับเอาละครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทีมชาติไทยนะฮะหลังจากเดินทางถึงบ้านเราเรียบร้อยอะยังไงต้องติดตามกันต่อนะครับทุกคนครับว่าเราจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนใน Kings ครับและก็จะต่อยอดชุดนี้อย่างไรถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ